สวัสดีครับผมนี่ครับเองครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Uncompressed ถูกต้องครับผมกลับมากับในช่วง In the Box นะครับผมและในวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับผมครับผมเพดอลที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆตอนแรกคืออยากลองเฉยๆแหละแต่เสร็จปุ๊บพอลองแล้วแบบแม่งสุดจริงว่ะเพราะฉะนั้นผมขอเบิกตัวนะครับผมกับเจ้าตัว Fishbone Sun and Moon นะครับผมซึ่งพูดแบบตรงๆเลยทีเดียวเลยก็คือ King of Tone ครับจบครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดให้สุภาพหน่อยก็คือเป็น Dual Overdrive นะครับผมที่มีทั้งหมด3โหมดงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราไปเข้าเรื่องของ Unboxing กันก่อนดีกว่านะครับผมในระหว่างที่บอมเนี่ยแกะเนี่ยผมจะอธิบายฟีเจอร์คร่าวๆให้ฟังแล้วกันโดยเริ่มต้นเนี่ยโดยเบสิกแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็น Dual Overdrive เนี่ยก็คือใน1ก้อนเนี่ยก็จะมีเป็น Overdrive เนี่ย2 Channel ซ้ายกับขวานะครับผมซึ่งซ้ายกับขวาเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้เป็นดิฟสวิตช์ทั้งในเนี่ยปรับได้ก็คือจะมีอยู่3โหมดด้วยกันนั่นคือเป็น1ก็คือ clean overdrive แล้วก็ distortion โดยที่ทั้ง3โหมดเนี้ยสามารถเลือกเป็นโหมด high gain ก็ได้หรือเป็น normal gain ธรรมดาก็ได้นะครับผมก็แปลว่าใน1ฝั่งสามารถเปลี่ยนได้6เสียงจ้าโอเคก็อย่างที่บอกครับผมว่ามันจะมีเป็น2 channel ถูกไหมซ้ายกับขวาซึ่งซ้ายกับขวาเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียงกันแบบหน้าหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะสามารถที่จะแบบมันอย่างที่ผมบอกก็คือ6ซาวเมื่อกี้สลับได้ว่าจะเอาอันไหนไว้ข้างหน้าอันไหนไว้ข้างหลังอันไหนไปบูสต์อันไหนอะไรประมาณนี้ค่ะสมมุติเราเอาเป็นโอเวอร์ไดรฟ์แล้วเราเอาเป็นอีกอันนึงเนี่ยเอาไปเพื่อที่จะบูสต์ความดังของโอเวอร์ไดรฟ์หรือว่าเราจะเอาเป็นโอเวอร์ไดรฟ์แต่ว่าเราเอาเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อีกอันนึงไปบูสต์หรือเราจะเอาเป็นคลีนไปบูสต์ก็ได้ซึ่งทุกอย่างก็คือจะได้เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็คือธรรมดาแหละไม่มีอะไรก็คือมี1 in 1 out ซึ่งไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบไฟนะครับผมก็คือเป็น9โวลต์โดยที่เป็นเซ็นเตอร์เนกาทีฟปกตินะครับผมแค่นี้เองถ้าเกิดว่าเราเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมี แผนผังในการปรับที่แบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับการเรียงอย่างที่พี่ปอบอกเหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมก็คือตรงด้านซ้ายของบอมบอมขอกระดาษทางด้านซ้ายเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะดิฟสวิตซ์ซึ่งมันจะเป็นแผนผังแหละว่าแบบใช้ปรับอันไหนอะไรยังไงแต่โดยหลักๆคือโดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีดิฟสวิตซ์อยู่4ตัวซึ่ง2อันเนี่ยก็คือจะเป็น2อันทางซ้าย2อันทางขวาซึ่งมันก็จะคุมกันคนละฝั่งเท่านั้นเองครับก็คือโดยหลักๆก็คือสลับกันแค่นั้นแหละเป็นคลีนเป็นโอเวอร์ไดรฟ์เป็นดิสทอร์ชันส่วนไฮกับโนมอลเกนเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นทางด้านขวาของจอนะครับผมที่มันจะเป็นดิฟสวิตซ์เนี่ยอยู่ข้างล่างชุดหนึ่งประมาณนั้นแค่นั้นเองก็ใช้ไม่ยากครับแต่หลากหลายจริงๆครับคือความเข้าใจจริงๆแล้วอ่ะมันง่ายมากมันก็คือโอเวอร์ไดรฟ์แต่เป็น2ก้อนรวมกันใช่แล้วอยากเลือกซาวอะไรก็ตามแผนผังนี้ไปค่อยๆปรับเปิดไฮเกนปิดไฮเกนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าความน่าสนใจเนี่ยไปลองฟังกันดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนจบจะได้แบบไม่เสียเวลาดีไหมครับผมโอเคเพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยจ้าคราวนี้มาส่วนเสียงนะครับผมในการที่ผมจะลองเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัว Fishbone เนี่ย Sun and Moon เนี่ยถ้าลองครบทุกเสียงมันจะเดือดมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมี3โหมดใช่ไหมเหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แล้วก็คือมี Clean Overdrive Distortion ใช่ไหมอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะลองโดยการที่ผมจะเลือกเป็นโหมดที่ผมชอบแล้วก็เวลาที่เอามาสแต็กใส่กันนะครับซึ่งของผมนี่ต้องบอกว่าเป็นโหมดสแตนดาร์ดเลยไอ้ตัวฝั่งที่มันเป็น Yellow Channel เนี่ยของผมเนี่ยจะใช้เป็น Clean นะครับผมเป็น Clean Boost โดยที่เปิดเป็น High Gain ซึ่งเสียงเนี่ยที่ได้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้
สียงอ่ะที่มันออกมาเห็นว่าได้ยินว่ามันจะมีความเหมือนแบบแซทูเรตอ่ะอ่อนๆอะไรประมาณนี้เหมือนแอมที่มันเบรกอัพเปิดดังจนแตกเหมือนสไตล์วินเทจหน่อยแล้วมันจะมีความอิ่มเนี่ยมันแอบสวยดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นโหมดโลเกนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบคลีนจ๋าๆเลยนะครับผมงั้นคราวนี้เกนเนี่ยที่มีมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเสียงเลยผมเลยรู้สึกว่าโหมดเนี้ยเจ๋มเราจะเพิ่มคอมเพรสชันไปหน่อยซึ่งพอเราปิดปุ๊บฟังเทียบกันเห็นว่ามันแทบจะเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าโหมดนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันเหมือนทำให้เราได้แอมแบบแคร้งอัพแอมขึ้นมาโดยที่ถ้าเกิดว่าเราชอบเสียงคลีนของแอมเราอยู่แล้วนะฮะแล้วทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้ค่อยๆได้แบบเหมือนแบบแตกเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ได้คลั้นนอนน่ามันจะแบบวินเทจหน่อยประมาณนี้พอเปิดบีทไปสุดเลยมันจะได้แตกเยอะระดับหนึ่งอ่ะทีนี้โหมดต่อมานะครับผมที่ผมใช้เนี่ยจริงๆฝั่งซ้ายเนี่ยผมใช้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์โดยที่ผมไม่ได้ใช้เป็นไฮเกนเพราะว่าเหตุผลเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มันเอาไปสแต็กกันเนี่ยผมว่ามันโอเคถามว่าทีเนี้ย2อันเนี้ยมันจะใกล้ๆกันแต่ว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันในตรงที่ว่าโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยมันจะมีความลีนกว่าผมเลยรู้สึกว่าเวลาที่เอาไปบูสต์อ่ะมันได้ฟิลมากกว่านะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาลองเกณฑ์กันดีกว่าคร่าวเห็นไหมว่าจริงๆเราย่านอ่ะมันจะต่างกับตัวคลีนที่เป็นไฮเกนเห็นป่ะมันจะคนละฟิลมันสวยคนละแบบเลยรู้สึกว่าก้อนนี้มันเจ๋งว่ะคาแรคเตอร์มันมีความละมุนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบติดแหลมหน่อยนะฮะสมมุติถ้าเกิดเราลองเป็นแบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยที่ผมเรียงแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เจ๋งที่สุดของมันเลยเนี่ยคือการที่เอา2ตัวสแต็กพร้อมกันคือที่เราเลือกเบสฝั่งนี้มันเหมือนเป็นแคว้งแอมใช่ไหมแล้วเราก็อัดโอเวอร์ไดรฟ์อะยัดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้
คาแรคเตอร์แบบบลูส์ร็อกมันแบบสวยแล้วก็มีความอ้วนมีความสมูทอ่ะผมรู้สึกว่ามันพอดีไปหมดเลยผมแบบเออก้อนนี้มาจริงอ่ะคราวนี้ผมลองอย่างงี้เราลองเอาตรงนี้ที่เมื่อกี้ผมเซตติ้งเอาไว้อย่างงี้ใช่มั้ยเราเอาเกนออกหน่อยนึงนะฮะแล้วเอาวอลูมอัดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองบูสต์ตู้กันนะครับผมโอเคพอเราบูสต์ตู้เนี่ยอันนี้เสียงแตกตู้จะเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยมาไม่โดนอัดเข้ามันเป็นบูสเตอร์ที่พอบูสไปผมรู้สึกว่าสตริงเซปเรชั่นมันยังดีอยู่นะฮะแล้วมันมีความไทยที่มันพอดีแล้วก็เติมความสาดเติมรายละเอียดได้ดีถือว่าแจ๋วเลยกับเจ้าตัวนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงของเจ้า Fishbone Sun and Moon Dual Overdrive กันนะครับซึ่งก่อนจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวอธิบายเซตอัพก่อนเซตอัพของผมเนี่ยจะเป็นกีตาร์นะครับเริ่มด้วยกีตาร์เนี่ยผมจะใช้2ตัวนะคราวนี้ก็คือ Fender Strat American Standard ของผมเองนะครับแล้วก็ Fender Jazz Master นะครับตัว JM66 นะครับญี่ปุ่นนะครับของผมเองทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะสลับกันเล่นนะครับซึ่งเราต่อผ่าน Wrist Cable นะครับตรงเข้าไปที่ตัว Fishbone เลยแล้วก็เอาพุทตัว Fishbone ออกมาเนี่ยตรงๆไปที่ Quieter Interblock นะครับ45ซึ่งเป็นเพดัลจำลองหัวแอมป์นะครับปิดแคปซิมของตัวเพดัลออกแล้วก็ส่งบาลานซ์เอาเข้าไปที่ UA Aero ของผมนะครับแล้วก็ต่อมาใช้ IR cap sim ของผมเองนะครับซึ่ง setup clean เสียงจะประมาณนี้นะครับ pick up next position นะครับตัว Dual Overdrive ในด้านหลังมันจะปรับได้เยอะมากซึ่งผมเซตทุกอย่างเป็น Factory Reset นะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟสีส้มสีเหลืองนั่นแหละสวิตช์ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับซึ่ง Factory Reset เนี่ยด้านไฟสีแดงเนี่ยจะเป็น Overdrive นะครับแล้วก็สีเหลืองจะเป็นตัว Clean Boost นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะฮะเอาทุกอย่างอยู่ที่ Unity ก่อนละกันการคอมเพรสเล็กๆน้อยๆนะฮะทดลองเปิดเกณฑ์เยอะดูสิเปิดเกณฑ์เยอะๆเนี่ยเพราะว่ามันกลายไปเป็นไดรฟ์ที่ไปบูสต์กับตัวหัวแอมป์ด้วยนะฮะซึ่งคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองตัวสีแดงบ้างThank you.
โอ้ดไดรฟ์ค่อนข้างเกาะๆดูนะฮะค่อนข้างจะได้ Headroom ที่ดีด้วยคราวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดคู่นะครับเป็น Clean Boost โอ้ค่อนข้างจะมันดีนะใช้ทั้งคู่เนี่ยคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองเป็น Clean Boost ใช้คลีนผมใช้ปิกอัพหน้าค่อนข้างชอบนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกีตาร์เลยมาอันนี้ผมใช้ Jazz Master นะครับเปิดคลีนให้ฟังก่อนละกันประมาณนี้ปิกอัพตัว Bridge นะครับเปิดเป็นตัว Clean Boost อันนี้เป็น Normal Gain นะครับได้ความแรงขึ้นมาอยู่ตามสไตล์พิกอัพนะคราวนี้ลองใช้คู่กันดูถูกใจนะคือปิกอัพตัวหน้ากับเสียงแตกโอเวอร์ไดรฟ์ของ Jazz Master ผมเนี่ยจะไม่ค่อยเจอดุนโดนเท่าไหร่คราวนี้เดี๋ยวผมใช้ตัวบริดจ์ละกันว่าจะแผดแค่ไหนค่อนข้างจะประทับใจนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ Jazz Master ลองไฮเกนดูนะครับว่าประมาณไหนนะฮะรอแป๊บหนึ่งคราวนี้ผมไปปรับข้างหลังเล็กน้อยลองเสียงเป็นไฮเกนคู่ Distortion คู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนเหมือนกันเดี๋ยวลองทุกอย่างไว้ Unity ก่อนดีกว่าคราวนี้กีตาร์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น Jazz Master นะครับเป็นหลักแล้วคราวนี้ปิกอัพตัวหน้าเลยWe'll be right back.
distortion เลยตัวค่อนข้างจะคอมสูงในระดับหนึ่งนะคาแรคเตอร์กีตาร์อะไรก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับคราวนี้ลองพิกอักหลังนะวิกันเนี่ยมันจะมีการออกแบบอะไรบางอย่างให้มันไม่เกิดการบี้จนเกินไปแล้วก็เสียงที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ของการเป็น distortion เปรียบเทียบกับบางเอฟเฟกต์ที่แบบอย่างเช่น double muff อะไรเงี้ยมันจะแบบบี้พร่าไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ยังพอมีคาแรคเตอร์อยู่บ้างนะครับก็ใช้กับ pick up ของ Jam Master ผมได้ดีเลยก็เล่นแบบเปิด distortion ทน distortion high gain เจอ high gain เนี่ยมันยังผมว่ามันยังไม่ได้กลายเป็นแบบ wall of sound อะไรขนาดนั้นซึ่งด้วยความที่ distortion เขาอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบเป็น distortion ที่ยังเป็นปลาย overdrive นิดๆนะยังมีอาการ keep คาแรคเตอร์กีตาร์บางอย่างอยู่ซึ่งผมว่ามันก็ทำให้เล่นกับกีตาร์ได้หลายๆอย่างได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้ extreme หน่อยซึ่งผมมองว่าผมชอบ overdrive กับ clean boost มากกว่านะครับของ Fishbone นะฮะในเซตอัพเนี่ยผมชอบเป็น Factory Set ที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็น Overdrive แล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็น Boost นะครับซึ่งมันใช้สอดประสานกันได้ดีผมว่ามันมีความ Flexible สูงซึ่งเราสามารถทำ Distortion ได้2กีตาร์แล้วสลับกีตาร์กันเล่นก็ได้อย่างที่ผมใช้เนี่ยเราไม่ได้เปิดคู่เราเปิดสลับก็ได้หรือจะเป็นแบบใช้เป็น OD 2 Character ก็ได้หรือจะเป็น Boost เนี่ยผมว่า Boost เนี่ยลงตัวนะเสียงค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้ครับThank you.
ังจากที่เราไปลองเล่นให้ฟังแล้วนะครับได้ฟังแล้วของ Sun and Moon จาก Fishbone นะครับ Dual Old Drive ตัวนี้นะจ๊ะภาษามือภาษามืออ่ะ Fishbone อ่ะหัวข้อแรกเริ่มแรกฟีเจอร์ถ้าเรามองมันเป็น Fishbone เลยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันบอมให้กี่คะแนนครับของบอมเนี่ยถ้าตัดเรื่องการที่ dedicate จากตัวอื่นเลยนะฟีเจอร์ตัวนี้ล้วนผมให้ 7.5 นะพี่ปอให้เท่าไหร่พี่ก็ให้ 7.5 ครับมันมีการเวลตอนแล้วใช้แบบว่ากำลังจะพูดว่าการเอาไปใช้ความหลากหลายอีทอฟยูนู่นนี่เดี๋ยวมันจะลามไปว่าอันต่อไปคือมันใช้ง่ายเหรอมันใช้ง่ายและหลากหลายใช้แก้ปัญหาใช้เสริมใช้ทำซาวด์ได้หลากหลายมากก็คงอาจจะไม่ได้เสริมอะไรมากก็คือแน่นอนมันมี2ตัวทุกอย่างก็ครบถ้วนแล้วก็ขนาดไซซิ่งก็ดีไซน์มาดีนะครับหน้าตาดูดีเรื่องนี้ก่อนนะฟีเจอร์แล้วก็ input output concept เนี่ยก็โอเคนะครับแล้วก็ที่เหลือที่เพิ่มขึ้นไปเลยแน่นอนครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าทั้ง toggle switch ที่เราสามารถเลือกประเภทของ boost overdrive เลือก high และ low gain แยกได้การจัดเรียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเยอะจน รู้จะเยอะยังไงต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าปรับได้ถ้าเกิดปรับได้เพื่อให้มันไม่ได้เหมือนกับตัวออริจินอลขนาดนั้นอ่ะอาจจะเอาไอ้พวกสวิตทุกอย่างมาอยู่ข้างนอกก็ดีนะครับใช่ใช่แต่ก็เข้าใจแหละว่าพอมันเปลี่ยนสวิตเปลี่ยนนี่วงจรมันเปลี่ยนซาวมันก็จะมีผลอีกอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเรามีเลือกแบบ3โหมดก็3แก๊กไปเลยท็อกเกอร์3ตัวมันง่ายมากเลยนะแล้วก็แบบมีแก๊กขึ้นลงเป็นอีกคู่นึงอะไรประมาณนี้เอาไว้แบบไฮเกนโลเกนก็ดีเลยครับมันดูใช้ง่ายดีรายละเอียดเยอะมากถ้ามีโอกาสได้ลองโอ้โหเยอะมากในการใช้งานนะครับใช้คำว่าอย่าทำใบนี้หายกันเลยทีเดียว ต้องขอปีใหม่กันเลยทีเดียวเดียว อ่ะโอเคฟีเจอร์ก็อย่างที่ทราบนะครับคะแนนประมาณนี้พี่ป๊อปครับในเรื่องของ ease of use พี่ป๊อปให้เท่าไหร่เอ่ย 8.5 แล้วกันครับตอนแรกจะให้9แต่ตัดค่านั้นแหละว่ามันจะต้องไขออกมาอยู่ข้างในแล้วเป็นดิฟสวิตช์งงๆหน่อยผมให้ประมาณ7ครับก็ในตัวมันเนี่ยตัดเรื่องที่จริงอย่างที่พี่ปอบอกคือถ้าตัดเรื่องดิฟสวิตช์กับไฮเกนที่มันอยู่ข้างในเนี่ยใช้แค่ตัวเดียวก็ใช้ง่ายข้างใดข้างหนึ่งก็ใช้ง่ายหรือใช้คู่กันก็ใช้ง่ายเสียงที่ได้ที่เขาไฟจูนมามันค่อนข้างดีนะจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าดิฟสวิตช์เนี่ยมันใช้ง่ายมากเว้ยคือมันใช้ง่ายคืออย่างที่บอมพูดคือมันไฟจูนมาดี1 2คือความหลากหลายในการใช้งานอีกความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยใช้ซ้ายปิดใช้ขวาใช้แยกกันก็ได้ใช้สแต็กกันก็ดีไม่ได้ว่าเปิดพร้อมกันแล้วแย่เปิดพร้อมกันมันได้อีกซาวหนึ่งเหมือนกับไอ้เจ้าตัวเดโมอย่างเงี้ยที่ผมเล่นเพลงโจเบลมาซ่าอย่างเงี้ยก็คืออยู่ๆผมลองใช่ป่ะตอนนี้ผมลองแล้วผมว่าเฮ้ยซาวนี้แม่งแบบคือซาวโจโบนี่หว่าเสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบมันคือการที่แค่มันสแต็กกันเองแล้วซาวมันใช่อ่ะซาวมันใช่ก็เลยแบบเฮ้ยดีว่ะคือมันไม่ได้มีก้อนมากนักที่โอเวอร์ไดสแต็กกันเองแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแบบนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันค่อนข้างจะน่าสนใจมากโดยการที่ผมใช้เป็นคลีนไฮเกนใช่ป่ะแล้วมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบรกอัพแอมที่วอร์มอ่อนอ่ะถึงกับว่าแต่ก่อนอ่อนแล้วเอาโอเวอร์ไดส์ไปบูตอ่ะมันเลยได้ซาวด์ที่แบบมีความแก่พอดีแล้วเนี้ยบพอดีอะไรประมาณนี้มันเลยว่าน่าสนใจมากแล้วนอกจากนั้นก็คือผมได้ลองเอาไปเล่นตอนแพ็คเหมือนหลายๆคนว่าคงจะรู้แล้วตอนที่ผมถ่ายบัคคัสเงี้ยเดโมผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้แทนเพราะว่าผมรู้สึกว่าซาวแอมตอนแรกมันไม่ใช่แต่พอกดปุ๊บแบบน่าจะใช่แล้วมันก็ใช่จริงๆอันนี้คือ2ซาวที่แบบเฉพาะขึ้นมานะสามคือพอตอนโซโล่อย่างเงี้ยผมก็ได้มีการลองแบบเอาไปใช้มันเป็นบูสเตอร์ก็เวิร์กทั้ง2โหมดของผมมาชอบเหมือนพี่ป๊อปตรงที่เป็นไฮเกนคลีนมันได้คาแรคเตอร์บางอย่างที่ดีเนื้อเสียงกีตาร์เฮดรูมโทนมันยังเหลือนะอะไรเงี้ยแล้วมันมีการคอมเพรสชันและฮาร์โมนิกที่สวยมันเหมือนแอมที่มันแบบเบรกอัพขึ้นมาจริงๆคือเสียงแอมเรานี่แหละคลีนบูสก็คือเสียงแอมเรายกขึ้นมาพอดีอยู่ในจุดที่พอดีคือไม่ได้แบบยกขึ้นมาดื้อๆแล้วแบบเสียงเบสล้นหรือเสียงอะไรล้นยกขึ้นมาแล้วพอมันเป็นโหมดไฮเกนมันกลายเป็นเสียงคลีนเราเนี่ยแล้วมันกลายเป็นเบรกอัพที่สวยอุ่นวอร์มเพราะพอดีอันนี้คือในส่วนนั้นเลยนั่นแหละประมาณนั้นมันก็เลยใช้งานได้กว้างเสียงไฮเกนตลอดถูกต้องตลอดหัวข้อต่อไปในเรื่องของซาวด์เนี่ยน่าจะ
ลงรายละเอียดกันนิดๆหน่อยๆนะพี่ป๊อปให้เท่าไหร่ครับซาวพี่ให้7.5 ครับซาผมก็ให้ 7.5 นะเหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้หมดเลยคือพอลองปุ๊บแล้วมันว้าวแล้วมันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กคือในเกือบทุกๆซาวมันจะได้คะแนนเยอะกว่านี้ถ้าdistortion mode มันเวิร์กสำหรับ humbucker กับกีตาร์ผมตัวนี้ซึ่งที่ผมตัดออกไปอ่ะมันคือเรื่องของ sound distortion mode นะครับซึ่ง distortion mode เนี่ยตอนที่ผมไปลองกับไอ้เจ้าตัวโตไกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหร่มันมีความเป็น distortion pedal ซึ่งต้องบอกว่าผมลองเนี่ยแล้วผมอินกับเจ้าตัว clean high gain ตัว overdrive เนี่ยจนเรารู้สึกว่าโอ้มันดีมากเลยเราเลยมีการ expect มันแหละอะไรประมาณนี้เออแล้วพอ distortion มาพอมันไปเจอแล้วมันก็รู้สึกแบบอาจจะคาแรคเตอร์อาจจะไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ประมาณนี้ก็เลยหักออกไปแต่คือที่เหลือก็คือดีลเลอร์ประเสริฐศรีนะฮะครับของผมเนี่ยที่ลองเนี่ยผมกับชอบ high gain โดยการใช้ overdrive ที่เพิ่มเกณฑ์เยอะๆ voicenal 1แล้วก็อีกอันนึงยังคง clean boost ที่เป็น high gain ไว้อ่ะพอมันเปิดคู่กันแล้วมันดูโอเคมากส่วนที่ติดก็คือเรื่อง distortion นิดหน่อยเรื่อง headroom แล้วก็กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ชอบคือ distortion แล้วแบบบีไปเลยคือ ไปทางนึงเลยอันนั้นก็เท่ดีถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เท่ากับขอยกตัวอย่างแล้วก็ Double Muff อะไรเงี้ยที่ทางร้านก็เป็นตัวแทนด้วยก็ Double Muff มันก็จะให้ความแบบพร่าอะไรเงี้ยกระจุยไปเลยแต่นี้ก็ยังสามารถทำไปถึงได้ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าจุดเด่นของซาวของมันคือความ flexible และความหลากหลายนั่นแหละก็เลยให้คะแนนเยอะเออคือในจุดไฮเกนมันอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่ามันทำได้ถึงในจุดที่เรารู้สึกว่าไปได้อะไรเงี้ยครับส่วน clean boost อีกออปชันหนึ่งที่ชอบก็คือผมแยก2อันเลย clean 2โทนอาจจะปรับโลอันนึงปรับไฮเกนอันนึงแล้วก็ปรับโทนหนาขึ้นหน่อยเพื่อใช้กับกีตาร์หนึ่งอีกกีตาร์หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นไอเดียที่แบบเอ้ยมันก็เอาไปทำได้ในกรณีที่เราจะเรคคอร์ดเราก็จะสามารถดับกีตาร์แท็กฮาร์โมนีแท็กกีตาร์ขึ้นมาให้โปรดักชันมันแบบมีโทนให้เลือกสรรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าพอเราเป็นคลีนไฮเกมมันก็จะเป็นเหมือนแบบเรียกนะเหมือนอย่างที่บอกคือเป็นเบรกอัพแล้วเราก็เอาคลีนอีกอันหนึ่งเอาไปบูทมันเอาก็ได้เพื่อให้ได้แบบแตกมากขึ้นอีกหน่อยนึงใช่ครับแล้วมันจะได้ลักษณะเนื้อความวอร์มใหญ่ๆใช่ใช่เล่นอันนั้นเอาไว้เล่นโน้ตชัดๆหรือแบบความวอร์มแล้วก็พอปิดแล้วก็เราก็สับยังมันยังได้เบรกอัพที่เท่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่ามันแบบสนุกกับการใช้มันมากนะอันนี้ตัวเนี้ยแบบถ้าเกิดว่าจะสแตรทแบบเหมือนซาวด์ดีๆซาวด์แบบวูดดี้วูดดี้หน่อยนะผมแก๊แก๊ป2แล้วไปเจอซาวนั้นน่าจะแบบสนุกอะฟังแล้วมันดูดีสนุกเพราะต่อไปนะครับในเรื่องของ value ณราคาหน้ากล่องนะ 5,500 บาทแต่เราจะไม่ให้ราคานั้นนะครับผมเราจะให้ราคาที่อยู่ในเว็บไซต์ที่คุณสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมอยู่ใน Shopee นะครับก็เข้าไปสามารถเสิร์ชกันได้นะครับผมซึ่งก็จะมีคูปองมาเรื่อยๆแต่ถึงแม้ไม่ใช่คูปองราคาจะอยู่ที่ 4,950 บาทนะครับผมครับผม value ให้กี่คะแนนครับผมบอก value หรอโหสําหรับผมนะบอกให้8นะพี่ป๊อปให้เท่าไหร่พี่ให้ 8.5 ครับคือแม่งดีจริงราคาดีจริงราคาดีจริงๆลงทุนคุ้มเลยเช่นที่เกิดว่าเราไปพูดถึงแบบเป็น Market Street Retail Price คือราคาขายจริงๆแล้วอ่ะมันคือราคาเนี้ยมันคุณภาพเสียงเนี่ยโอเคก้อนต่อให้มันเป็นก้อนเดียวนะเสียงแตกเดียวราคาเนี้ยมันยังเป็นราคาที่ดีเลยใช่แต่พอมันเป็น2ก้อนแล้วสามารถที่จะใช้บูทอัดกันเข้าไปได้ทำนู่นทำนี่ได้อีกอ่ะดีคุ้มดีจริงๆใช้คำว่ามันสามารถที่จะไปชนกับก้อนแพงๆได้เลยได้เลยใช่โอเคเพราะฉะนั้นเป็นพี่ป๊อปจะซื้อไหมครับกับ Fishbone Dual Overdrive ตัวนี้นี่จ่อเข้าไปทีเป็นผมเหรอครับผมเลือกที่จะไม่ซื้อนะครับแต่เฮียครับขอนะครับขอบคุณนะครับ ขอเลยเหรอ เป็นผมนะถ้ามีโอกาสที่จะต้องใช้มันเยอะๆเนี่ยก็จะซื้อเป็นผมซื้อนะจริงๆพี่ว่าอย่างบอมอ่ะมันจริงๆมันเหมาะนะจริงๆแล้วมันแบบถ้าเอาไปทำคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างแล้วเป็นโอเวอร์ไดฟ์อย่างเงี้ยไปบูทอ่ะเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกในการเลือกช้อยส์มันน่าจะทำให้แบบทำซาวด์ที่สวยๆอะไรได้หลายๆซาวด์เลยด้วยซ้ำใช่เหมาะกับโปรดักชันมากเลยนะแบบรับงานมิกมาแล้วได้กีตาร์ DI มาอาจจะใช้ตัวเนี้ยในการรีแอมอีกสักหน่อยหารีแอม DI มาอีกตัวนึงอะแล้วคุณสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฟังให้เหมาะกับแนวเพลงได้ถึงแม้มันอาจจะแบบต้องพูดตามตรงว่ามันไม่ใช่ทุกแนวเพลงแต่มันกว้างจริงอะไรเงี้ยครับคือบอกงี้ว่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์แอมเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นคุยกันว่าไปเหมาะกับใครเลยดีกว่าไหมจะได้ทีเดียวเลยต่อนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเป็นเหมาะใครต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยความที่เราคิดอินมายก่อนว่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์แอมไม่ใช่คาแรคเตอร์ซึ่งแบบไม่ใช่คาแรคเตอร์มาแชลนะไม่ใช่คาแรคเตอร์อะไรเป็นแบบพวกนั้นนะอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ว่าโดยหลักแล้วอ่ะมันจะมีการผสมค่อนข้างหลากหลายแล้วมันทำให้ได้ซาวด์ดิสทอร์ชันโอเวอร์ไดรฟ์ซาวด์เบรกอัพที่ดีใช้คำนี้ก่อนซึ่ง
ไอ้ซาวแบบเนี้ยมันก็คือเอาไปใช้อยู่ในป๊อปร็อกก็ดีบลูส์ร็อกก็ดีก็มีความเหนียวเหนียวอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันเหมาะมากๆทำเป็นซาวที่ดีเลยประมาณนี้ครับเอาไปบู๊ในระดับหนึ่งได้ถ้าเรามีฮาร์มแบ็กกิ้งดีหรือมี IR อะไรเพิ่มเติมอ่ะหรือไปใช้กระตุ้นแอมเดือดๆอ่ะมันก็ใช้ได้นะครับในระดับจริงๆโดยจริงๆโดยตัวมันเองอ่ะพี่ลองเอามาเล่นเมทัลอ่ะปริมาณแตกมันพอนะแต่เนื้อเสียงมันแค่แบบไม่ใช่เฉยๆอะไรคาแรคเตอร์มันอาจจะไม่ได้แต่ว่าความสามารถมันถึงนั่นแหละเออประมาณนั้นคือเกณฑ์มันถึงเว้ยก็คือโดยรวมก็คือใครก็ตามที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะตรงกับสิ่งที่เราอธิบายเมื่อกี้ก็คือคุณก็น่าจะเหมาะกับเจ้าตัว Fishbone Science Moon ตัวนี้ใช่แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยพี่ผมเล่นผับครับเล่นอะไรครับคือเอาง่ายๆนะตัวเนี้ยมันพูดยากเพราะว่ามันเหมาะกับใครก็ได้จริงๆเพราะว่ามันกว้างมากกว้างคนที่ไม่เหมาะคือคนที่ต้องการคาแรคเตอร์แบบผมต้องการสาวมาเชลที่เป็นไฮเกนแรงครับผมต้องการดัมเบิ้ลตัวเดียวไม่ได้จะเอาไปบูสต์นะอะไรเออหรือดัมเบิ้ลอินเดอะบ็อกซ์แบบคาแรคเตอร์จัดๆที่เป็นดัมเบิ้ลจริงๆแพงๆอะไรเงี้ยแต่มันทำคาแรคเตอร์ประมาณนั้นได้นะจริงๆแล้วโดยตัวมันเองมันทำได้แต่มันก็จะไม่ได้แบบมีความลักษณะการคอมเพรสชันฮาร์โมนิกเนี่ยได้แล้วก็ดีด้วยแต่ว่าไอ้ความที่มันเป็นเหมือนเสียงไม้ๆเสียดๆย่านกลางย่านแหลมของดัมเบิ้ลมันจะไม่มีประมาณนี้โอเคก็เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าๆนะฮะก็สามารถที่จะไปลองกันได้ที่ร้าน Rock Planet นะครับหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าถูกใจใช่เลยต้องการรีบซื้อเพราะเดี๋ยวของหมดเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่โทนกราดนะครับผมหรือเป็น Shopee ก็ได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเขาจะมีเป็นคูปองเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะไป follow พวก IG อะไรของเขาเอาไว้หรือ Facebook เนี่ยเขาก็จะมีขึ้นเอาไว้ซึ่งเราก็เอาคูปองไปซื้อก็จะได้ถูกลงไปอีกใช้คำว่าใครมองหาอะไรที่คุ้มค่าแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้คาแรคเตอร์ไหนแต่อยากได้อะไรที่กว้างๆเพื่อมาหาเนี่ยก็เป็นออปชันที่ดีราคาโอเคเลยอันนี้แนะนำใช่ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับผมที่ยังไม่ทิ้งกันไปนะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดสคริปต์มาแล้วเจอตรงนี้เลยตรงจบแล้วนะมันจบแล้วเพราะฉะนั้นเลยมาเนี่ยใช้ซามสแตมป์ที่เราทำไว้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นเป็นแชปเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเลือกได้ทางด้านขวาหรือถ้าเกิดเป็นพวกแบบportable device ทั้งหลายก็จะอยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้ก็คือแล้วแต่ก็สามารถที่จะเลือกดูได้เพื่อความสะดวกนะครับผมครับผมส่วนใครที่ไม่อยากพลาดไลฟ์นะครับเวลาที่ผมไลฟ์แกะกล่องเราจะได้มานั่งคุยกันหรือถ้ามีคำถาม Q&A อะไรก็มาถามได้ก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมเอาไว้ซึ่งมันก็จะขึ้นเตือนทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยวนี้การกด Subscribe อย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะฮะมันจะไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกผม2คนไปแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ